เป็นเทศกาลแห่งการให้ของขวัญคริสต์มาสให้ด้วยรักพระเยซูบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับด้วยแบบอย่างนี้เองนะครับปีนี้เรามีของขวัญนะครับที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเพิ่มสมมอบให้กับเด็กๆทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า 30,000 คนนะครับน้องๆก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม 30,000 คนนะครับให้คริสต์มาสนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นสามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้คนให้กับน้องๆได้มีมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายนี้นะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสครับผมวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำร่วมกับทางภารกิจคริสต์มาสให้ด้วยรักนะครับที่เราระดมของขวัญมาจากผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศเลยครับที่มีทั้งประเทศด้วยนะครับที่นำของขวัญมาให้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงแต่ละคนที่มาในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆอีกครั้งเลยนะคะที่เก๋มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งความสุขความทรงจำในวันดีๆของน้องๆทุกคนนะคะกับโครงการคริสต์มาสให้ด้วยรักเก๋เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าการให้นี่มีความสุขกับการรับจริงๆเพราะวันนี้รอยยิ้มของทุกคนนี่ทำให้เก๋อุ่นใจมากๆแล้วก็การเดินทางที่ค่อนข้างจะเดินทางไกลนะคะก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นเป็ดซิงเลยเมื่อเห็นความสุขของน้องๆทุกคนหวังว่าภาพความทรงจำในวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของน้องๆทุกคนแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณมูลนิธิสุพรรณิมิตแห่งประเทศไทยและทีมคริสต์มาสให้ด้วยรักที่ได้มามอบรอยยิ้มของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ